ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะทุกท่านยังอยู่พร้อมกับหยกเก้าฉัตรด้วยนี่มันมีปัญหากับหยกอีกแล้วครับไม่ก็เนี่ยสงสัยว่าพูดว่าหยกเก้าฉัตรเนี่ยมันเป็นยังไงมันที่มาที่ไปมันยังไงถึงเป็นคำว่าหยกเก้าฉัตรเนี่ยอาจารย์พี่เดี๋ยวเวลาเก้ามีกี่เก้าครับอ้าวเก้าก็มีเก้าเดียวผมมีสองเก้ายังไงเก้าแรกก็สำเร็จเก้าที่สองก็สมหวังก็เลยเป็นเก้าฉัตรฉะนั้นมีความหมายนะพี่พี่เดือดครับพี่เดือดเทพรู้ไหมครับว่ามีความหมายไงฮะยังไงอ้าวพี่นับทีละเดี๋ยวผมลืมอ้าวสองตื่นแล้วครับลืมไว้เป็นไงล่ะโอเคโดนซะมั้งก้าวแรกก่อนพี่เดือดครับก้าวแรกเนี่ยก็บอกว่าในความหมายก้าวหยกก้าวชั้นเนี่ยก็คือหยกก้าวชั้นเปรียบเสมือนก้าวแรกนะเรื่องราวของสติปัญญาเวลาคุณใส่แล้วเนี่ยจะได้มีโอกาสได้เสริมสมาธิสติปัญญาจะได้คล่องตัวไม่ว่าเป็นการปรับท่าที่ดีต้องมีกรรมฐานและสมาธินี่คือก้าวแรกหรือ2ก้าวที่2ก็เปรียบเสมือนความมั่นใจเดินทางปลอดภัยเท่าคาดปลอดภัยดีครับเพราะคุณมีสติมากขึ้นคุณยังมีน้ำหนักนะฮะน้ำหนักเรื่องของความหนักแน่นเรื่องของการตัดสินใจแต่ละครั้งเงินในกระเป๋าก็อยู่จะได้เดินทางปลอดภัยเพราะมีเสบียงทรัพย์เยอะประมาทน้อยลงนะครับและ3 3นี่สำคัญยิ่งเลยโดยเฉพาะท่านใดที่บอกได้ราบยศการงานไม่ดีเนี่ยแต่หยกเราเนี่ยเขาบอกเสมอว่ามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เจรจาหรือมีสิ่งดีๆก็มาฝากฝังให้กับลูกค้าหรือว่าคนที่ใกล้ชิดเนี่ยเขาได้นั่งกรรมฐานสมาธิหรือแม้แต่สวมใส่แล้วก็สวยงามนะครับแล้ว4 4นี่ก็เปรียบเสมือนเรื่องอะไรฮะ4เปรียบเสมือนเรื่องของเดี๋ยวต้องตื่นนิดนึงครับกับ4เอา4นะฮะ4นี่เปรียบเสมือนเรื่องของการประสานนะคนเรานี่มีดินน้ำลงไปก็จะประกอบเป็นอาการทั้ง32นะครับอยากรู้ต่อมั้ยครับ5คราวหน้าครับชมใหม่โอ้ครับก็มี9ไงครับ9ก็นี่เพิ่งได้4อ่ะอาจารย์เดี๋ยวพี่เดือก็ต้องมาอีกครั้งนึงไงจะได้ครบ9อ๋อต่อครับฟังไว้แล้วกันนะฟังไว้ที่ไป5แล้วอันนี้เป็นเกิดเราจะเฉลยเกิดไว้ก่อนเกิดไว้ที่ต้องบอกคือจริงๆภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลของหยก9ฉัตรเนี่ยก็คือเรื่องของการปรับท่าในตัวเองดินน้ำลมไฟดังนั้นเรื่องของอารมณ์เรื่องของท่าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยส่งผลทั้งความรักส่งผลในเรื่องของการงานส่งผลเรื่องของเงินนั่นเองก็คือต้องครบทุกรสชาติหรือใครอยากจะทราบเดี๋ยวเราขึ้นในแฟนเพจนะในการรายการได้จิตให้ว่าเป็นยังไงดีไหมครับพี่เด๋อจะได้เห็นมากขึ้นเพราะว่าช่วงนี้คุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันอยู่ยังลุ้นผู้ยังเหลืออยู่นี่ท่านผู้ชมอาจจะให้อีกหนึ่งท่านด้วยนะไม่ได้แจกเลยนะคะก็มาเลยส่ง SMS เข้ามาคุณธนูศักดิ์ความรักกับการเดินทางเป็นยังไงความรักอันสั้นแต่เดินทางอันยาวไกลนะฮะผมก็เลยบอกว่าความรักของคุณเนี่ยรักแล้วรอหน่อยค่อยเปลี่ยนจิตรักอีกสักนิดไหมค่อยเปลี่ยนใจโอ้โหยังไม่ใช่คือรักแล้วรักต่อไปล่ะรักเธอเสมอการเดินทางของคุณนะฮะกำลังจะเขาว่าเดินทางไกลแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ความรักตอนนี้มีนะความรักที่เข้ามาแทรกแซงอยู่ช่วงหนึ่งต้องใจเย็นๆใจร่มๆนิดนึงแล้วเส้นทางความรักคุณจะไปได้สวยหรูรักนี้รอหน่อยนี่รักนี้รอหน่อยคงไหมครับคุ้มครับมากคุ้มมากบาทไว้พี่ขอบาทนิดนึงนะโต๊ะเต๋อเวิร์กไปหมดแล้วล่ะครับครับSMS ต่อมาค่ะมาต่อเลยครับนะคะอย่าชมเพลินต้องส่ง SMS เข้ามาด้วยนะคุณทศพรวิบากกรรมหนักมากติดกรรมอะไรค่ะจริงๆแล้วขนาดเขามีชื่อเขาอะพรตั้ง10ประการค่ะทศพรนะครับใช่ไหมครับพร10ประการด้วยกันทีนี้พรของคุณเอาไม่อยู่แล้วเพราะสภาวะวิบากกรรมเมื่อมาถึงใครก็ตามถ้าไม่สร้างบุญสนต่อไม่สร้างบุญใหญ่คุณเจอแน่ในสภาวะเขาเรียกว่ากรรมหนักก็คือคู่รุกรรมคู่รุแปลว่าหนักจากนั้นแล้วสภาวะกรรมหนักเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุต้นผลกรรมเรื่องของการฆ่าสัตว์ใหญ่คุณเป็นคนที่หลังๆเนี่ยไม่ค่อยชอบทำบุญเรื่องของไก่ปล่อยชีวิตนะสัตว์ต่างๆที่มาจองจำแล้วคุณไม่ปลดปล่อยเขาเนี่ยเขาเริ่มจะมาหาคุณนั้นตอนนี้แก้ยังไงวิธีเดียวนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วก็ให้อภัยทานบ่อยๆนะเมตตาให้คนยากไร้บ่อยๆสิ่งตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นเหมือนพวกเราทำกันนะใช่เราต้องทำเสมอๆถ้าอย่างนี้อย่างนี้อย่าปล่อยตัวเกินไปใช่ครับครับต้องทำนะให้กำลังใจสักเส้นหนึ่งนี่แหละฮะพี่สุเทพครับนี่แหละมอบให้คุณเพียชัยพรเพียชัยให้เลยครับทศพรให้เลยแล้วก็จะใช้นี่ให้ด้วยอ๋อเหรอคะเอาใช้นี่ให้เขาด้วยนะก็ทำบุญเยอะไงใช้นี่ทำบุญเยอะแผ่เมตตาให้แผ่เมตตาให้แผ่เมตตาให้กำลังใจไว้เอาท่านหนึ่งอีก SMS หนึ่งมาเลยครับก่อนที่เราจะหมดเวลาการคุณสมชายอาชีพซ่อมรถและขายอะไรครับบูชาอะไรแขวนพระอะไรสีป้ายร้านด้วยครับเคารพแล้วก็รักครูเอาผมไปอยู่บ้านเลยไหมครับเราทุกอย่างเลยเอาสมชายก็เป็นแฟนรายการประจำนะฮะคุณสมชายเฉพาะคุณสมชายนะอาชีพซ่อมรถตอนนี้ถ้าถามว่าขายอะไรของคุณ
ผมบอกว่ากิจการคุณเนี่ยควรจะเป็นคนกลางนะของนำเข้าส่งออกตอนนี้เลิศฮะทำได้เลยแต่เพียงแต่ว่าณตอนนี้ถ้าบูชาพระพิฆเนศนะฮะหรือพระพิฆเนศเนี่ยก็ว่าเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะฮะบูชาแล้วจะได้เสริมโชครับลาภไปคุณเลยฉะนั้นแล้วกิ่งกลางโถกหยกเข้าฉัตรสร้างบารมีร่วมกันได้นะครับแบบนั้นก็มาร่วมบุญร่วมกันได้นะตรงนี้เนี่ยเป็นรายการประจำครับอยากสอบถามกันนะเรื่องราวรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวของหยกอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยเกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็สามารถสวมใส่เพื่อให้ส่งผลกับตัวเองด้วยการส่งเสริมและการใส่นอนดีมากเวลาใส่นอนเนี่ยเราให้หยกเนี่ยติดอยู่ตรงที่ประจันเนี่ยเราจะหลับสบายครับผมบางคนเหนื่อยเพลียๆมาบางทีสิ่งต่างๆแบบนี้พอสวมใส่ไปนานๆมันก็ช่วยได้ด้วยการบำบัดกันนั่นเองแล้วก็สอบถามกันได้สอบถามเข้ามาก็แล้วกันสำหรับทีมงานหยกก้าวฉัตรเอาเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยนะคะแล้วก็0845545588นี่แหละนะโทรเข้ามามีทีมงานรอรับอยู่เดี๋ยวไม่แน่อาจจะเป็นแบบสายของทั้งสองท่านก็ได้แล้วโทรศัพท์ใครจะรู้นะคะก็สอบถามกันแล้วก็นะคะวันนี้ทั้งมวยแล้วก็รุ่นอาจารย์แล้วก็คุณอัศเทพแล้วก็อาเด๋อลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับ